สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งกลับมาแล้วครับผมเมนูที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะครับเป็นเมนูปลากระพงนะครับยังอยู่ในเซตเมนูปลานะครับผมจะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปลากระพงย่างกับซอสมะเขือแซ่บฟังดูชื่อแล้วมันเป็นยังไงต้องมาดูส่วนผสมกันก่อนเช็คดูเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือส่วนผสมของเมนูปลากระพงย่างซอสมะเขือแซ่บนะครับอย่างแรกผมมีชิ้นฟิเลต์สวยๆของปลากระพงนะครับคุณผู้ชมจะไปซื้อมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยหรือว่าจะเอามาแล่เองก็ได้นะครับวิธีแล่ foodtravel.tv ก็เคยทำเอาไว้ให้แล้วลองไปเช็คดูได้นะคุณผู้ชมต่อมานี่คือซาลซ่าดิปนะครับอันนี้ซื้อมาแบบสำเร็จเลยคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับแผ่นนาโชผักชีมะนาวพริกแห้งเนยจืดกระเทียมเกลือพริกไทยเอาละครับนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้นะครับเรามาลงมือทำกันเลยครับผมเอาละคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเมนูปลากระพงย่างซอสมะเขือแซ่บนะฮะผมจะเผากระทะรอไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคั่วพริกแห้งนะครับก่อนอื่นระหว่างรอคั่วเพราะว่ากระเทียมก็เป็นพาร์ทนึงที่เดี๋ยวเราจะเอาลงเขาลงไปเจียวด้วยนะผมสไลด์รอไว้ก่อนเลยฮะจริงๆนี้เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะแต่ว่าการที่เราทำไปพร้อมๆกันในลักษณะนี้เนี่ยคือถ้าคุณผู้ชมติดตามผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าผมจะชอบใช้กระทะหรือภาชนะใบเดียวในการปรุงซึ่งนอกเหนือจากเขาเรียกว่าข้อดีของมันคือการที่คุณไม่ต้องล้างเยอะแล้วเนี่ยที่มากกว่านั้นก็คือรสชาตินะครับรสชาติของส่วนผสมทั้งหมดนะครับมันก็จะอวนอยู่ในนี้แหละนะครับซอยดื้อเลยฟึบผมโม้ไปด้วยซอยไปด้วยระหว่างรอกระทะร้อนตอนนี้ผมมันเริ่มร้อนแล้วล่ะเรื่องมันกรอบผมไปหน่อยเช็คก่อนว่ามันร้อนมากไหมสังเกตดูง่ายๆฮะถ้าเรากลั้วน้ำมันแล้วมันไหลเหมือนน้ำเนี่ยแปลว่ามันร้อนแหละดังนั้นพริกลงไปลงไปเลยนะครับพอมันเริ่มร้อนจัดผมใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะครับลงน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงผมใช้น้ำมันมากรอกนะครับดีต่อหัวใจด้วยแล้วก็เหมาะกับเมนูประเภทนี้มันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทีนี้น้ำมันมะกอกที่เราลงไปคั่วพริกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีกลิ่นของพริกหอมอยู่ในนี้ด้วยแล้วเทคนิคซิมเพิลง่ายๆนะครับผมชอบที่จะทำในแพทเทิร์นที่อาจจะดูซ้ำๆหลายคนอาจจะเอ้ยดักทางถูกแล้วเดี๋ยวจะต้องทำแบบนี้คุณลองทำให้เป็นนิสัยสิแล้วรสชาติมันจะค่อนข้างอยู่ตัวนะเอาลองเอาไปปรับใช้กันดูเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนกระเทียมนะครับเท่ากับว่าในกระทะของเราจะหอมทั้งพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับโอเคแห้งเอาให้กลิ่นมันขึ้นหอมมากเลยตอนนี้นะฮะเริ่มลำบากแล้วหายใจลำบาก นะครับอ่ะเอาให้สุดไปเลยเว้ยเยี่ยมอ่ะเอากระพริกแห้งขึ้นก่อนเนาะผมเคยมีประสบการณ์นะข้างบ้านคั่วพริกโอ้โหอยู่กันไม่เป็นสุขเลยอะเหมือนแบบจะตายอะคุณผู้ชมนะแต่ก็โอเคมันก็หอมดีแหละแต่ว่าแหมทรมานนิดนึงกระเทียมต่อเลยครับไฟอ่อนเพิ่มน้ำมันนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันไปกับพริกแห้งส่วนหนึ่งละก็เดี๋ยวน้ำมันหอมๆ มันเนี้ยนะฮะเราจะเอามาย่างปลาแล้วก็ทำซอสไปด้วยกันเลยเท่ากับว่าคุณจะได้เขาเรียกว่าอโรมาออยล์ของพริกแห้งแล้วก็กระเทียมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทุกรสชาติใช้ให้คุ้มแต่ข้อแม้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมอย่าทำกระทะไหม้นะฮะถ้าไหม้นี่จบเลยพังเจียวไปเลยครับไฟไม่ใช้แรงมากเพราะว่าเดี๋ยวไหม้ค่อยๆค่อยๆพ
ยังเขี่ยๆไอ้ตรงที่มันติดอยู่ตรงขอบอะนะครับเพราะมันจะไหม้โอเคเดี๋ยวพอผมเจียวกระเทียมเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันคุณผู้ชมครับเราคั่วพริกแห้งนะครับแล้วเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มันจะมีน้ำมันที่หอมทั้งพริกแล้วก็กระเทียมอยู่ในนี้นะครับจะใช้น้ำมันเดิมผมจะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากเพราะมันยังร้อนแล้วกระทะเราก็ยังร้อนอยู่นะครับเนี่ยคุณก็เช็คดูง่ายๆมันยังไหลเป็นน้ำอยู่แปลว่ามันร้อนมากนะครับปลาผมทำฟิเลไว้แล้วดังนั้นผมจะปรุงด้านเนื้อนะครับเกลือนะครับเกลือพริกไทยผมปรุงด้านเนื้อไม่ปรุงด้านหนังเพราะเอาด้านหนังนาบลงไปเลยนะครับตอนนี้กระทะร้อนจัดลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันจะติดกระทะนะฮะเพราะว่ากระทะเราร้อนอยู่นะครับแล้วเราเอาด้านหนังแนบลงไปปล่อยไปเลยจริงๆผมเจตนาไม่บั้งนะครับถ้าคุณจะเอาง่ายให้มันสุกทั่วกันแล้วกรอบมากๆนะคุณอาจจะบั้งริ้วๆที่ด้านหนังหน่อยก็ได้แต่อันนี้ผมอยากให้มันเรียกว่าเป็นชิ้นแผ่นดูสวยๆก็ปล่อยไปเลยครับผมรีบไฟลงมานิดนึงนะฮะเนี่ยคือมันร้อนจัดแล้วก็ปล่อยให้เขาแนบอยู่กับกระทะอย่างเงี้ยแหละอาจจะมีการร่อนน้ำมันนิดหน่อยนะเพื่อให้เขาเนื้อปลาเขาสัมผัสน้ำมันโดยทั่วนะจะมีความกรอบแล้วหอมอย่าลืมว่าน้ำมันของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำมันมะกอกธรรมดานะฮะเป็นน้ำมันมะกอกที่อินฟิวส์พริกแห้งนะแล้วก็กระเทียมไว้แล้วหอมมากๆตอนนี้กลิ่นดีมากคุณผู้ชมลงพริกไทยเพิ่มโอเคเดี๋ยวพอเขาสุกเพิ่มขึ้นมาสังเกตนะระดับความสุกของเขาเนื้อสีก็จะเปลี่ยนขาวขึ้นมาเรื่อยๆผมกะให้หนังเขากรอบเลยแล้วก็จะกลับด้านทีเดียวแค่ทีเดียวนะครับไม่ต้องกลับไปกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้ปลาของเราสวยงามนะครับหนังกรอบผมจะเอาขึ้นพักแล้วนะครับอึ๊บครับทีนี้บนกระทะใบเดิมอันนี้ปลาเราเอาหลบไปก่อนใบเดิมที่ยังมีน้ำมันปลาน้ำมันพริกน้ำมันกระเทียมรวมอยู่ในนี้ผมจะลงเจ้านี่เป็นเรียกว่าซาลซ่าดิปนะฮะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ปกติเขาจะเอาเจ้านาโชมาจิ้มกินเฉยๆเอามาทำซอสเลยคุณผู้ชมง่ายดีลงไปเลยฮะลงไปเลยฮะนั่นใช้ไฟเบาๆให้เขามีความเข้มข้นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้ข้นมากนะเราอาจจะใส่น้ำเพิ่มไปนิดนึงจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้หรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะปอกๆ นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันร้อนจัดได้ที่เนี่ยผมจะลงเนยจืดลงไปนะครับแต่ก่อนที่จะลงเนยจืดผมจะลงพริกแห้งนะผมจะซอยลงไปเพราะว่าบอกแล้วว่าซอสตัวนี้เป็นซอสแซ่บนะเราจะให้มันแซ่บด้วยพริกแห้งนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวดิปเนี่ยผมเลือกตัวเผ็ดอยู่แล้วด้วยเขาบอกว่ามันเผ็ดอะนะครับคุณผู้ชมก็ชิมดูว่ามันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนปกติแล้วเผ็ดของฝรั่งก็ไม่ค่อยขนาดคนไทยเท่าไหร่แต่ก็อย่าไปดูถูกนะผมเคยเจอแบบที่สะดุ้งเหมือนกันนะครับเรียกว่ากินแล้วน้ำพุ่งสะดุ้งเฮือกกันเลยทีเดียวนะน้ำลายนะฮะลงไปถ้ามีพริกขี้หนูสวนอยากจะใส่ลงไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมเอาแบบให้คิดซะว่ามันทำง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้บนคอนโดก็ทำได้ประมาณนั้นความเผ็ดนี่คือเอาตามชอบเลยนะครับเร่งไฟขึ้นมานิดนึงปกติแล้วเวลาเราเคี่ยวซอสแล้วเราใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมมันจะทำให้รสชาติเนียนนะฮะคำว่าเนียนนี่คือมันสมูทมันละมุนประมาณนั้นชิมฮะชิมมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดเผ็ดผมจะเบรกความอมหิตของรสชาติเขาด้วยผักชีนิดนึงร้อนไปเริ่มร้อนไปหลีละหลีละใจเย็นใจเย็นไม่โมโหนะผัก
ชีครับซอยแบบหยาบๆลงไปอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของตัวซอสลงไปเลยเนยลงเลยให้มันมีความแบบครีมมี่บัตเตอรี่ขึ้นมาเนะหนึ่งให้มันรวมกันไปเลยครับผักชีมันก็จะช่วยให้ความเผ็ดร้อนคลายลงนิดนึงแต่ทีเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่จะไปใส่พาสลีย์แทนก็ได้อันนี้ผมเอาแบบทำง่ายๆเมนูหน้าตาดูเป็นฝรั่งนะครับเพราะผมดูหน้าตาเหมือนเป็นลูกครึ่งอิตาลีนิดนึงนะครับทุย นะก็หน้าตาดูฝรั่งแต่จริงๆแล้วหาซื้อส่วนผสมได้ง่ายมากเลยตามซูเปอร์คุณไปตามซูเปอร์แถวบ้านหรือแม้แต่ในตลาดเนี่ยผักชงผักชีคุณก็มีอยู่แล้วถูกไหมพอมันมีผักชีมันมีเนยมันเนียนขึ้นแต่ผมอยากให้มีพริกไทยดำหอมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับฟึบผิวมะนาวใช้ผิวลงทีหลังดีกว่าถ้าลงตอนตั้งไฟเดี๋ยวขมคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเสร็จแล้วแค่นี้เลยนะครับชิมซอสได้รสชาติที่ถูกใจเอาไปประกอบร่างจัดจานกันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยจัดจานกันดีกว่านะครับมาเริ่มจากซอสกันก่อนเลยนะครับอันนี้คุณดูไม่ผิดนะครับนี่จานนะฮะไม่ใช่กะหล่ำไม่ใช่ถาดมาใหญ่โตมากผมโดนน้องทีมงานแซวลงตรงกลางก่อนเลยประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนผมจะลงตัวนาโชนะลงตรงกลางให้มันซนขึ้นมาเป็นสีหน่อยให้มันมีมิติขึ้นมาครับซอสหรือน้อยก็เพิ่มได้นะให้สีขึ้นมาจากนั้นปลาของเราผมจะเสิร์ฟ2ชิ้นคู่เบลิ่มไปเลยเรียกว่าเอาใจคนกินจุแล้วเสียบเพิ่มไปหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีก็โดนบังนี่ก็คือเป็นเมนูแบบได้โปรตีนนะแล้วกินสนุกด้วยดิปไปด้วยก็ได้เลอะท่านผู้ชมเลอะเทอะไงนะอ่ะกระเทียมครับที่เราเจียวกันไว้โปรยลงไปเลยเจียวจะลงผิวมะนาวลงไปด้วยให้มันมีความหอมซิตรัสนิดหนึ่งอาจจะงงนะฮะเรามีมะนาวเขียวนะฮะเราไม่ได้ลงเนื้อมะนาวเราไม่ได้ลงน้ำมะนาวเราลงผิวมะนาวนะครับแล้วก็ผักชีฮะผมจะเอามาแต่งผมชอบความแบบความที่เป็นผักชีนะเฮ้ยตื่นเลยตื่นวางมันเจ๊เลยจริงถ้ามันมีแว่นมันก็คงสวยดีนะได้มาแล้วลงมาดีกว่าเผอิญว่ามะนาวที่ผมใช้เนี่ยเป็นมะนาวไร้เมล็ดนะฮะเอาไว้คั้นน้ำนั้นสวยมากแต่งมาเลยประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเมนูนี้ทำได้ง่ายๆนะครับวัตถุดิบคุณหาซื้อได้
ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยทำเร็วทำง่ายทำสะดวกนะครับและที่สำคัญออกมาดูดีหน้าตาดีนะครับแล้วอย่าลืมติดตามว่าอัตราส่วนวิธีทำเทคนิคเป็นยังไง foodtravel.tv เข้าไปเช็คดูแล้วติดตามเมนูถัดไปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ